เดี๋ยวนะว่าแต่ทำไมเธอขายทีวีตัวละ1ล้านบาทเลยหรอโมยจังสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกม Sakura Simulator เช่นเคยนะคะแล้วก็พี่กบปาคนที่คนเดิมนะคะก็ไม่ได้มาเปิดกล้องนานมากๆแล้วนะคะกลัวว่าเพื่อนๆเนี่ยจะคิดถึงปอนะคะก็เลยมาเปิดกล้องนะจ๊ะคือต้องถามว่าช่วงนี้เนี่ยน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังมีสอบหรือว่ากำลังมีแบบว่าเรียนหนักเนี่ยก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ผ่านไปให้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยเหนื่อยหรือว่าท้อเนี่ยก็มาดูคลิปปอได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะปอก็มีคอนเทนต์จะมาทำอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยจะมาเป็นแม่ค้าขายทีวีนะคะฮะเดี๋ยวนะว่าแต่ทำไมเธอขายทีวีตัวละ1ล้านบาทเลยหรอโมยจังใช่แล้วค่ะพอดีว่าทีวีของเราเนี่ยเป็นทีวีที่แบบว่าไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีภาพถึง10มิติเลยนะคะโอ้โหแล้วก็มีเพียงแค่2ตัวในโลกเท่านั้นนะคะ2ตัวในโลกหรอก็คือตัวละ1ล้านนะคะเท่ากับว่าถ้าเราขายได้2ตัวเนี่ยก็คือเราก็จะได้เงินนะคะมาถึง2ล้านบาทเลยนะคะโอ้โหคือแบบเดี๋ยวทีวีเธอเนี่ยมันจะแพงไปไหนคะโมยจังก็แง่แล้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนำเข้านะคะโอ้โหแล้วดูนี่สิคะก็คือมีกองเชียร์ค่ะอยู่ข้างๆด้วยนะคะที่รักสู้สู้ที่รักสู้ตายนะคะทุกคนเอาละค่ะเลขเข้ามาเลขเข้ามาทีวีตัวละ1ล้านบาทค่ะโอ้โหเอาล่ะก็คือว่าฉันกำลังเก็บเงินนะคะเพื่อไปซื้อบ้านค่ะทำไมล่ะโมยจังก็เพราะว่าฉันเนี่ยเบื่อบ้านหลังเก่าแล้วนะคะก็เลยจะมาขายทีวีนะคะเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ที่สวยหรูแล้วก็แบบว่าดูมีอะไรมากกว่านะคะโอ้ยงั้นก็ขอให้เธอเนี่ยขายได้แล้วกันนะโมยจังโอเคที่รักค่ะถึงเวลาของเธอแล้วค่ะเธอเนี่ยจะต้องไปหาลูกค้าให้ฉันทีค่ะโอ้ยได้เลยที่รักมาค่ะก็คือว่าเราเนี่ยได้ภารกิจมานะคะเอว่าแต่เราเนี่ยจะไปหาลูกค้าให้แฟนเนี่ยได้จากที่ไหนดีล่ะคะเนี่ยอ๋อปอรู้แล้วค่ะว่าเราเนี่ยจะไปหาลูกค้านะคะได้จากที่ไหนค่ะมันจะมีนะคะลูกค้ารวยๆเนี่ยอยู่ค่ะทุกคนมาเร็วมาเร็วที่รักครับเดี๋ยวผมรีบกลับมาหานะครับเอแต่ว่าลูกค้าพวกนี้นะคะจะเป็นลูกค้าที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทค่ะทุกคนใช่ใช่ใช่โอ้ยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากเดินน่ะเอ้ยแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากเดินน่ะฉันขอแวะขี่จักรยานก่อนแล้วกันนะเพื่อนนี่เลยฟึ่มจักรยานคันเก่งของเรานะคะทุกคนเราต้องปั่นมาที่นี่ค่ะมันคือบริษัทนะคะใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันคือที่นี่เลยค่ะพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะมันคือธนาคารใช่ปะวะใช่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 มันคือธนาคารครับผมนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาหาลูกค้าให้แฟนผมนะครับโหยดูนี่สิครับพนักงานเนี่ยเต็มเลยนะคะแล้วก็พวกนี้เนี่ยคือแบบมีเงินเดือนนะคะหลักหมื่นแน่นอนค่ะแล้วก็จะต้องมีเงินเก็บนะคะหลายล้านแน่นอนเลยนะคะเนี่ยโอเคโอเคโอ้ย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 ดูนี่สิขนาดผีเนี่ยยังมีเงินเก็บเลยนะคะทุกคนเอ้ยแล้วฉันเนี่ยจะไปหาลูกค้าจากไหนดีล่ะนี่เอ้ยสวัสดีเธอชื่ออะไรเหรอเฮ้ยปอว่านะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นเลขาของบอสใหญ่ใช่ปะหืมนั่นแหละค่ะเงินเดือนเนี่ยหลายล้านแน่นอนนะคะเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นถึงเลขาเลยนะคะโอเคคือพอดีว่าผมเนี่ยมีของจะมานำเสนอนะครับแฟนผมเนี่ยขายทีวีนะคะตัวละ1ล้านบาทนะครับแต่ว่าไอ้เพิ่งตกใจครับมันคือทีวีที่มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะคะในโลกครับผมนะคะแล้วก็ถามว่ามันดียังไงใช่ปะคือทีวีเนี่ยเราสามารถนะคะดูได้ถึง10มิติเลยนะคะแล้วก็รับรู้ถึงกลิ่นนะคะแล้วก็อารมณ์แล้วก็แบบว่าหลายอย่างเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงสนใจไหมครับเอ้ย
แค่นี้นั่นหรอชิวๆเลยน่ะคืออีกแค่2ล้านเองน่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปช่วยซื้อแล้วกันนะ2ล้านเนี่ยบอกเลยว่าจิ๊บๆนะครับโอ้เฮ้ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้นะคะคือแบบท่าทางเนี่ยจะรวยจริงๆนะคะเนี่ยงั้นโอเคครับงั้นตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณนะครับไปที่ร้านของเมียผมน่ะมาครับมาครับตามผมมาเลยนะครับคือพอดีว่าผมเนี่ยกำลังหาเงินซื้อบ้านนะครับผู้หญิงคนนี้นะคะถือว่าแบบค่อนข้างใจดีเลยนะครับนี่ไงนี่ไงถึงแล้วครับนี่คือเป็นร้านของผมเองนะครับและนี่คือทีวีนะครับตัวละ1ล้านบาทครับไม่ทราบว่าผู้หญิงจะรับไปเลยไหมครับเออได้เลยค่ะช่วยรีบทีนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะต้องไปทำงานต่อนะคะเออได้เลยที่รักผมหาลูกค้าเนี่ยมาให้คุณแล้วนะนี่เลยคนนี้เลยเจ๊คนนี้เลยเจ๊หัวแดงขอเรียกว่าเจ๊หัวแดงแล้วกันนะคะฮะจริงหรอไหนดูซิไหนดูซิโอ้โหขอบคุณมากนะคะเจ๊ค่ะที่แบบว่ามาช่วยฉันอุดหนุนนะคะเออแค่นี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกจ้างั้นก็รับไปเลยค่ะ2ตัวค่ะโอ้โหทุกคนค่ะหูยดูสิคะทุกคนคือเราเนี่ยขายทีวีนะคะออกแล้วค่ะหูยดูสิคะขายออกเกี้ยงเลยอะที่รักคะเรารวยแล้วค่ะไปค่ะทุกคนได้เวลานะคะไปซื้อบ้านหลังใหม่กันดีกว่าค่ะเอาล่ะหูยทุกคนค่ะเอาล่ะค่ะเราก็ทำการนะคะซื้อบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะไปดูว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนไปค่ะแต่ว่าลุงพี่หายไปไหนเนี่ยเอ้าลุงพี่คะเอ้าแล้วคุณจะไปไหนคะนี่มานี่เร็วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาคุณนะคะไปดูบ้านหลังใหม่กันดีกว่าค่ะโอ้โห my god ทุกคนโอ้ยดูนี่สิคะบอกเลยว่าโคตรสวยอะคือเป็นบ้านสีโทนแคนดี้นะคะเป็นสีแบบว่าหวานๆค่ะสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองนะคะคือบอกเลยว่าโคตรเข้ากันมากๆเลยนะคะไปค่ะทุกคนค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะอุ๊ยโอ้ก็คือว่าด้านข้างเนี่ยเขาก็สร้างมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยขายของได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะมันคือร้านขายขนมหวานค่ะคือมีแบบว่าขวดนมด้วยนะคะดูนี่สิโอ้โหเฮ้ยมีห้องครัวด้วยอ่ะเท่ปะนี่เลยแล้วก็มีขายนะคะช็อกโกแลตนะคะมีขนมปังด้วยนะคะโอ้โหคือแบบเป็นบ้านที่อยู่ไปน่ะก็คือสามารถนะคะหาเงินได้ด้วยค่ะว้าวไอเดียโคตรดีเลยอ่ะแกอ่าล่ะโอเคค่ะลุงพี่ค่ะตามมาเลยค่ะไหนดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะทุกคนปึ๊บ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 อ้าว อ๋อก็คือจะบอกว่าเขาเนี่ยตกแต่งแค่นอกบ้านหรอก็คือในบ้านเนี่ยปกติหมดเลยค่ะทุกคนค่ะคือเขาเนี่ยแต่งแค่นอกบ้านนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนฉันเนี่ยจะเห็นอะไรบางอย่างเลยค่ะลุงพี่ขามานี่เร็วนี่ฉันว่าฉันเห็นค่ะฉันเห็นของเล่นค่ะเฮ้ยเอาดีๆป่ะนี่เลยค่ะก็คือมีเต็นท์นะคะหลังบ้านด้วยค่ะมีแคมป์หลังบ้านนะแล้วก็มีนี่เลยค่ะสระว่ายน้ำค่ะคุณแม่หุยฉันเพิ่งเห็นค่ะวูมจุ่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 มปุ่มนี่ค่ะแล้วก็มีน้องเป็ดด้วยนะคะว่าย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 อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็คือไอ้เป็ดตัวนี้เนี่ยมันคือมอไซค์นะคะทุกคนแล้วก็โอ้ยดูตรงนี้สิคะทำโคตรดีเลยอ่ะก็คือมีอะไรนะอันนี้คืออะไรหรอมันคือที่ตกปลาแล้วก็มีแคมป์นะคะหลังบ้านด้วยค่ะก็คือมานั่งกินปิ้งย่างนะคะหลังบ้านได้ด้วยนะคะเฮ้ยถือว่าเขาก็แบบว่าทำมาค่อนข้างดีเลยนะคะดูสิโอ้โหของกินเต็มเลยอ่ะลุงพี่คะตามมาเร็วค่ะโอ้พี่มาแล้วค่ะพี่มาแล้วอุ้ย
้ยทุกคนคะดูนี่สิคะบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะดีป้าดีป้าถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการขายทีวีนะคะเพื่อมาซื้อบ้านหลังใหม่ที่แบบว่าน่ารักกุบกิบขนาดนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน